ลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้ยังส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตาการอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบนะคะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดแล้วก็ใครเกิดช่วงราต่อของวันเที่ยงคืนถึงตีห้าครึ่งฟ้าสว่างเป็นวันอะไรก็ต้องระบุข้อมูลที่ชัดเจนเข้ามาส่งมาที่422-1606นะคะมากันที่ SMS กันต่อเลยดีกว่าค่ะSMS ท่านต่อมาคุณยุพิน10 เมษายน 2521นะคะเวลาเกิดประมาณตีห้าอันนี้ไม่ได้บอกวันนะบอกว่าทำงานเกี่ยวกับประกันชีวิตแล้วก็ชีวิตที่ผ่านมาก็น่าจะไม่เคยประสบความสำเร็จ10 เมษายน 2521เนี่ยปฏิทินตรงกับวันจันทร์นะครับประมาณตีห้าผมถือว่ายังไม่ตีห้าครึ่งนะนะครับคืออย่างนี้ถ้ายังไม่ตีห้าครึ่งเนี่ยดูจากโจทย์ที่บอกว่าชีวิตที่ผ่านมาไม่ประสบความสำเร็จก็คืออาชีพที่ทำนั้นมันไม่ถูกฉลองก็เลยมั่นใจว่าช่วงเวลาที่เกิดของคุณนั้นฟ้าน่าจะยังไม่สว่างถ้าทำปรับจากของเดิมนะครับก็ต้องเน้นการจรการเดินทางให้มากขึ้นนะจึงพอที่จะแก้ดวงสมรูปนะครับส่วนในเรื่องของการทำบุญเสริมปีจรนี้ถ้ามีโอกาสนะครับให้ซื้อหลอดไฟถวายวัดให้เข้าไปพูดคุยกับทางวัดเลยว่าที่วัดเนี้ยใช้หลอดไฟแบบไหนถามท่านเจ้าอาวาสก็ได้นะครับหรือทางพระภิกษุในวัดก็ได้คืออยากให้ซื้อมาถวายแล้วได้ใช้งานจริงๆนะครับอันนี้คือในแง่ของการทำบุญเสริมชะตาในช่วงปีจรนี้ครับ SMS ต่อมาค่ะคุณจุฑาทิพย์นะคะ5 พฤษภาคม 2550ค่ะเวลาเกิดตี3กว่าฟ้าสว่างเป็นวันพฤหัสบดีถามว่าชื่อนี้ดีหรือเปล่า5พฤษภา20ค่ะ2520ตี3กว่าๆฟ้าสว่างเป็นวันพฤหัสบดีโอเคก็เป็นคนวันพุธกลางคืนนะเดี๋ยวลองดูกันชื่อจุฑาทิพย์ค่ะจออาจารย์สระอุทนังมณโทสระอาแล้วก็ทิพย์ยยักกรันทนังมณโทสระอาทิพย์พยะจุฑาทิพย์ก็ไม่ผ่านนะครับเกิดพุธกลางคืนมีพยัญชนะตัวพอพานซึ่งอยู่ในวรรคพฤหัสถือเป็นว่าเป็นกาลกินีฉะนั้นชื่อนี้ควรจะเปลี่ยนครับ SMS ต่อมาค่ะคุณภาคินีนะคะ21 กุมภาพันธ์ 2540ค่ะเวลาเกิด10 นาฬิกา 9 นาทีไม่ได้บอกวันเหมือนกันนะถามดวงชะตาโดยรวมสีที่ถูกชะโลกจะซื้อรถค่ะรบกวนคุณผู้ชมใส่วันกำกับมาด้วยเป็นตัวย่อก็ยังดีจ้ะนะจะได้เป็นการดับเบิลเช็คกันระหว่างคุณกับผมเพราะบางคนหลายท่านถึงจะสูงวัยแล้วยังมีการบันทึกข้อมูลวันเกิดที่คลาดเคลื่อนอยู่เลยนะ21 เดือน กุมภาพันธ์ 40ปฏิทินตรงกับวันศุกร์ถ้าไม่ใช่วันศุกร์ส่งเข้ามาถามยืนยันอีก1รอบหวานแหววหน่อยใช้ได้นะเป็นสุภาพสตรีด้วยสีชมพูแต่ว่าถ้าจะใช้กระโทนสีรถถ้าปูดปาร์ตก็คงจะต้องเป็นเทรนด์พวกสีส้มสีแสดพวกนี้ดีหรือจะชอบครึมๆดูสุภาพก็บรอนเงินฮะไม่เละด้วยสีขาวพวกนี้คือกลุ่มสีที่ฉลกสำหรับพื้นชะตาของคุณส่วนในเรื่องของสิ่งที่ต้องระวังช่วงหลังกับช่องท้องนะปีจรนี้นะครับให้คุณให้ชีวิตสัตว์เดือนละ21 ตัวครับ SMS ต่อมาค่ะเอชต่อมาคุณทรงฤทธิ์นะคะ28 ธันวาคม 2517นะคะไม่ได้บอกเวลาเกิดมานะเดี๋ยวรบกวนส่งเวลาเกิดเข้ามาเพิ่มเติมด้วยส่วนเลขบ้านทับ99ค่ะเป็นเลขเขาเรียกว่าอะไรเป็นเลขมหัศจรรย์นะแล้วคุณจะได้รับพลังจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยประสบความสำเร็จได้อย่างรวดเร็วนะครับก็อันนี้เลขบ้านถือเป็นมงคลและสวยจังเลยอ่ะหน้าทับก็เป็นตองหนึ่งด้วยจากแต่ว่าทะเบียนรถค่ะ8689สุกราหูโมเมาลุ่มหลงให้ความสำคัญกับเรื่องรักใคร่ๆส่วน89อย่าให้ความสำคัญกับเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากจนเกินไปถึงขั้นงมงายไม่เอาเพียงแค่ยึดเหนี่ยวก็พอใช้น้ำพระพุทธมนต์บริกรรมคาถาชินบัญชรและตั้งจิตอธิษฐานให้ดีครับขออำนาจพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณปัดเป่าอิทธิพลของดาวที่ไม่ดีแตะไปที่เลข8ทั้ง2เลข SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมาคุณทิติสุดานะคะเกิดวันที่2 มิถุนายน 2532ค่ะเวลาเกิดเที่ยงตรงวันศุกร์นะคะโชคลาภแล้วก็วิธีการแก้ไขคือต้องบอกว่าโชคลาภในพื้นดวงเนี่ยไม่ดีและปีนี้ลีลาในชีวิตก็ใกล้เคียงกับพื้นกำเนิดด้วยฉะนั้นไม่มีฮะวิธีการแก้ไขไม่มีฮะไม่เชียร์ครับของคุณเนี่ยปีช่วงนี้นะช่วงอายุย่างปัจจุบันจนถึงย่าง42เลยเนี่ยพระจันทร์เสวยอายุถ้าสะดวกให้ไปเช่าบูชาพระร่วงโรจนฤทธิ์ที่องค์พระปฐมเจดีย์นะครับอติโรจติปัญญายะสัมมาสัมพุทธสาวโกควบคู่กับพระคาถาบูชาพระประจำวันจันทร์หรือปางห้ามญาติ
อิระชาคตะระสาวันละ15จบครับมาในส่วนของทางอีเมลกันบ้างนะคะจากคุณอภิวรรณ4กุมภาพันธ์2533ค่ะเวลาเกิดตี2:25นาทีวันอาทิตย์นะคะถามว่าสมัครงานไว้จะได้งานหรือเปล่าส่วนเงินกับงานเป็นอย่างไรเป็นคนรุ่นใหม่แล้วไม่น่าจะพลาดฉะนั้นฟ้าสว่างเป็นวันอาทิตย์คุณจริงๆยังเป็นคนวันเสาร์ในทางโหราศาสตร์อยู่นะครับคืออย่างนี้เกณฑ์เรื่องงานตอนนี้กาลีมาสัมพันธ์ถึงอยู่แล้วก็เป็นอุตสาหะด้วยก็ต้องบอกว่าหางานยาก ก็ได้นะล่าช้าก็ได้แต่ปัจจัยบวกถามว่ามีหรือไม่สีกับอายุก็แตะในเรื่องของงานใหม่ก็อาจจะในทางวิทยาศาสตร์ก็คงต้องเพียรพยายามนะต้องเพียรพยายามให้มากขึ้นแล้วก็ใช้คอนเน็กชันโดยเฉพาะพวกเพื่อนฝูงพี่น้องคนใกล้ชิดพอที่จะเอื้อประโยชน์ได้นะผมยังมองว่าช่วงประมาณปลายปีนี้ยังพอมีลุ้นในเรื่องของการได้เริ่มต้นทำงานนะครับจ้ะเอาละนะคะแล้วก็เบอร์โทรศัพท์สองตัวท้ายคือ98ค่ะอย่างที่บอกอย่าแค่ยึดเหนี่ยวอย่างมงายนะคะอย่าเป็น99ดีกว่าและปีนี้ให้คุณระวังอุบัติเหตุด้วยไปทำบุญเสริมนะจะเสริมในเรื่องของงานได้ด้วยก็ให้คุณให้ชีวิตสัตว์ครั้งละ8ตัวเลือกแหล่งที่ซื้อเลือกแหล่งที่ปล่อยแล้วก็ถ้าร่างกายสุขภาพแข็งแรงบริจาคโลหิตได้ไหมถ้าได้ให้ไปทำในส่วนของเลิกงามยามดีวันมงคลกันบ้างค่ะเดือนตุลาคมวันนี้วันที่7แล้วนะจ๊ะก็ต้องเป็นกลางเดือนเลยครับกว่าวันอังคารที่18ตุลาคมพุทธศักราช2559อัคคานิโรธตกในป่าฮะก็ต้องเลี่ยงที่เหลือทำได้ช่วงเวลาที่ดีที่สุดคือ15คือเลี่ยงประกอบกรรมมงคลในป่านะที่เหลือทำได้ 15:01 นถึง 15:30 นครับแต่คนที่เกิดวันพุธควรฉลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยวันอังคารที่23ตุลาคมอัคคนิโรธตกในผืนแผ่นดินครับหลีกเลี่ยงในเรื่องของการขุดหลุมฝังเสาปลูกบ้านนะครับแต่ประเด็นอื่นแล้วก็เลี่ยงออกรถแต่ประเด็นอื่นทำได้เพราะมีดีทีที่ดีอย่างวันอมฤกโชคแล้วก็ราชาโชคด้วยนะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุด 15:01 นถึง 15:30 นแต่คนที่เกิดวันพุธควรหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยพุธที่26วันนี้ไม่ได้มีเงื่อนไขหรือข้อห้ามแต่อย่างไรนะครับกัลยโยคนั้นเป็นวันอธิปดีซึ่งหมายถึงวันแห่งความเป็นใหญ่เลิกล่างก็ล้วนแล้วแต่มีดิถีที่ดีอย่างวันสิทธิโชควันฟูชัยโชคดิถีเรียงหมอนนะครับไม่ได้มีข้อห้ามแต่อย่างไร 17:01 นถึง 17:30 นคือช่วงเวลาที่ดีที่สุดนะครับแล้วก็ในช่วงระยะเวลาดังกล่าวเนี่ยเลิกบนก็เป็นเลิกเศรษฐีเลิกพ่อค้ามหัตโนเลิกก็เหมาะเหลือเกินนะในเรื่องการประกอบกิจการเปิดกิจการห้างร้านการมั่นหมายแต่งงานรวมถึงการประกอบการมงคลประเภทต่างๆเพียงแต่ว่าวันนี้คนที่เกิดวันเสาร์ควรหลีกเลี่ยงการใช้เลิกครับก็เป็นในส่วนของเลิกงามยามดีนะคะคุณผู้ชมก็เลือกวันในการทำการมงคลอย่างที่อาจารย์ได้บอกเลยนะคะส่วนท่านไหนที่อาจจะพลาดชมในส่วนของรายการไปนะอยากชมรายการย้อนหลังนะคะติดตามเพิ่มเติมได้นะคะในส่วนของ YouTube ค่ะพิมพ์ตามนี้นะคะ Miracle Channel เว้นวรรคทีวีไทยแลนด์นะคะก็จะสามารถชมรายการย้อนหลังได้นะหรือว่าท่านไหนที่อยากติดตามกิจกรรมต่างๆข่าวสารต่างๆนะคะก็ติดตามเพิ่มเติมได้เลยนะในส่วนของ Facebook Fanpage กดไลค์กดถูกใจกันนะคะ Miracle Channel TV และก็ฝากด้วยสำหรับคุณผู้ชมที่อยากจะเข้าร่วมนะกิจกรรมหรือว่ารับฟังคำบรรยายในครั้งนี้นะคะในเรื่องราวของทักษะกันก็สามารถที่จะโทรเข้ามาสอบถามหรือว่าโทรเข้ามาลงทะเบียนได้นะคะครั้งนี้ต้องบอกว่าอาจารย์พรพลเองเนี่ยตั้งใจนะนำเรื่องราวทั้งเรื่องของการเสริมชื่อที่ดีวันที่ดีทิศมงคลต่างๆนะคะทุกเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับทักษะนะมาบอกเล่าบอกกล่าวให้ทุกท่านได้ฟังกันแล้วก็พิเศษด้วยเป็นของขวัญสำหรับแฟนๆรายการเปิดดวง12ราศีซึ่งเรากำลังจะก้าวเข้าสู่ปีที่8แล้วนะฉะนั้นในรอบปีนี้กิจกรรมครั้งนี้ใครที่ชื่อไม่ดีไม่ถูกโฉลกไม่ถูกต้องตามหลักทักษะก็จะมีการปรับเปลี่ยนชื่อให้ด้วยนะคะใช่แต่ว่ารับจำกัดนะจ้ะก็ควบคู่ด้วยนะครับทั้งทักษะอย่างที่มุ้ยบอกแล้วก็จะดูในเรื่องของเลขศาสตร์ด้วยนะฉะนั้นก็กิจกรรมแบบนี้ถ้าใครสนใจก็เชิญชวนนะครับจ้ะโทรเข้ามาลงทะเบียนได้นะคะแล้วก็คุณผู้ชมติดตามชมรายการได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 8:30 นถึง 10:00 นตรงวันนี้ก่อนจะจากกันไปฝากไว้สำหรับข้อคิดคติธรรมดีๆจะรวยหรือจนก็เป็นคนเหมือนกันอย่าไปเปรียบเทียบอย่าไปมองว่าเขาสูงหรือต่ำควรมองที่การกระทำเพราะสูงต่ำมันอยู่ที่จิตใจเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ